สวัสดีครับแฟนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นแล้วก็แฟนเพจนักรบด่านเถื่อนนะครับแล้วก็ทางทีมทนายกลุ่มพรรคใหม่ก้าวไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องอยากจะมานำเสนออาชีพข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งแล้วกันนะครับไม่บอกว่าอยู่สน.ไหนหรือโรงพักไหนแต่น้องเขาเป็นตำรวจแน่นอนนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับบางภาคส่วนแล้วกันนะครับแต่ตำรวจก็สามารถที่จะเลือกประกอบสัมมาอาชีพได้ทำมาหากินโดยไม่เบียดบังพี่น้องประชาชนได้คือผมเคยมาถ่ายดาบตำรวจคนนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าชีวิตจริงเป็นยังไงพอดีเมื่อวานนี้ผมเดินทางไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องเขาได้โทรหาผมนะครับบอกว่าตำรวจจราจรกลางกองกำกับการ5มาตั้งด่านคือตามแผนของผู้บังคับบัญชาก็จะเอาว่าด่านควันดำนี่อยู่ทั่วสารทิศของกรุงเทพมหานครทีนี้เนื่องจากว่าดาบตำรวจคนนี้มีอาชีพเป็นตำรวจจราจรกลางคืนไปเข้าเวรเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทางไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องที่มีปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาอย่างเช่นมีเด็กแว้นไปแข่งรถกันนู่นนี่นั่นดาบคนนี้ก็จะได้ออกไปตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามที่พี่น้องโทรไป191นะครับผมไม่บอกว่าเป็นโรงพักไหนแล้วกันแต่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครเขตใดเขตหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมไม่อยากให้มีผลกระทบกับอาชีพแล้วก็ความเป็นอยู่ของน้องเขานะครับก็คือเข้าเวรกลางคืนออกเวรตอนตีห้าแล้วก็มาย่างไก่ขายนะครับอันนี้คือตำรวจประเทศไทยนะครับดีๆยังมีอีกเยอะที่เราไม่ได้พูดถึงแต่ที่ผมไม่ค่อยจะพูดถึงตำรวจดีๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันนี้เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วเพราะนั้นคนดีเราไม่ค่อยได้ไปถ่ายทอดสดให้พี่น้องเราได้ดูแต่น้องดาบตำรวจคนนี้นะครับที่ผมอยากขึ้นชมน้องเขาก็คืออันนี้ตั้งแต่ออกเวรมายังไม่ได้หลับได้นอนเลยก็ยังมาย่างไก่นะย่างไก่ขายนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เขา คือด้วยความที่ว่าผมประทับใจในการที่เขาเลือกที่จะไม่รังแกพี่น้องประชาชนเลือกที่จะไม่หาผลประโยชน์จากเงินได้ของชาวบ้านที่มันน้อยนิดอยู่แล้วส่วนหนึ่งผมอยากให้ฟังความรู้สึกของดาบเขาว่าเขามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับที่เน้นให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมาตั้งด่านวัดควันดำนะครับเอาว่าน้องเขาเป็นตำรวจแน่นอนแต่ถามว่าเคยในประเทศไทยเนี่ยที่พี่น้องนักรบด่านเถื่อนเคยเห็นไหมว่าตำรวจอ่ะที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือพอสวมชุดข้าราชการเข้าทำอย่างอื่นไม่ได้กลายเป็นว่าเงินไม่พอใช้ก็ไปหาผลประโยชน์จากรายได้ของพี่น้องประชาชนซึ่งมันก็ยากลำบากอยู่แล้วแล้วน้องเขามาย่างไก่ขายนี่นะครับผมมันขายถูกมากจนผมมองว่ามันจะได้กำไรยังไงแต่ทีนี้ว่าน้องเขาเนี่ยสั่งไก่วันหนึ่งเนี่ยหลายกิโลมากก็คือเอากำไรน้อยแต่เอาว่าขายได้ปริมาณเยอะก็มาบวกลบคูณหารแล้วก็ได้พออยู่ได้นะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์น้องเขาตอนนี้ต้องเบาโถไก่จะไหม้เนี่ยเอาดาบสวัสดีพี่น้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมอ่าดาบเดี๋ยวเอาอย่างนี้ว่าเท่าที่ดาบเห็นเนี่ยเมื่อวานนี่เห็นโทรหาผมว่ามีด่านควันดำใช่ไหมมีด่านควันดำมาตั้งเนี่ยแล้วทีนี้ที่ผมจั่วหัวไว้ว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวทานถูกด่าไปด้วยเพราะว่าคำว่าตำรวจ
าวบ้านเขาแยกแยะไม่ออกหรอกว่าตำรวจท้องที่หรือตำรวจจราจรกลางครับพี่อยากจะให้พูดถึงว่าประโยชน์ถ้าตั้งด่านควันดำแล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเรื่องสามประโยชน์ไอเรื่องแก้ควันดำนี่ผมไม่ไปก้าวล่วงเลยพี่นะแต่ว่าถามแบบชาวบ้านผมเห็นไอชาวบ้านก็ถามไม่รู้หรือเขาจะมีความคิดยังไงผมไม่ทราบนะว่าอย่างเช่นตำรวจมาตั้งด่านเนี่ยไอควันดำเนี่ยค่า PM 2.5 มันลดได้เยอะไหมยังไงแบบไหนอันนี้คือคำพูดชาวบ้านเขาซึ่งเราก็เป็นตำรวจนะเราก็ไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็จะไปตอบแทนเขาไม่ได้เนาะอย่างผมเป็นตำรวจจราจรผมก็ไม่ไปตอบเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นอีกหน่วยนึงที่เข้ามาก็มันเป็นหน้าที่ที่รับคำสั่งผู้บัญชามาแต่มาเขาก็มาทำนะมาทำที่นี่ก็ในส่วนนึงแต่ชาวบ้านเขาอะบางทีคนเรามีมวลชนอะเนาะเขาไม่รู้จักเขาก็โทรถามเดี๋ยวโทรถามว่าด่านที่ไหนยังไงยิงขอยืนยันเลยว่าด่านนี่ของจราจรเดี๋ยวนี้ผมว่าน้อยทางพบมาไม่มีใครตั้งด่านหรอกน้อยมากใช่ไหมไม่มีครับพี่ไม่มีหรอกตั้งด่านเลยเพราะว่าส่วนมากจะเน้นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับเหตุรถคนกันต้องไปให้เร็วภายใน5นาทีต้องถึงตามคำสั่งของผู้บัญชาเนี่ยต้องเคร่งครัดเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องพยายามเป็นคำสั่งที่เหมือนกับว่าจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนให้ได้เยอะๆเวลารถชนกันบางทีรถมันติดไงพี่ที่ไปต้องรถที่ไปทุกวันนี้ก็ต้องทำแบบนี้ครับแต่ทีนี้ในส่วนนึงเนี่ยถามว่าชาวบ้านเขาถามผมขออนุญาตใช้คำพูดชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นตำรวจก็เพราะว่าตำรวจก็รักตำรวจอยู่นะแต่ไม่ไปโจมตีตำรวจหรอกแต่เพียงแต่ว่าในส่วนนึงเวลาเขาถามมาก็ถ้าไม่ใช่หน้าที่ตัวเองก็จะไปตอบจะไปตอบหรือไปก้าวล่วงเขาไม่ได้เดี๋ยวผู้บัญชาตำหนิเอาอย่างที่ถามว่าควันดำเนี่ยมันลดได้เยอะไหมคุณตำรวจอย่างเงี้ยผมจะตอบยังไงว่าผมไม่ใช่ตำรวจควันดำแต่ถามมาก็ว่าเกิดปัญหาการจราจรที่ทำไงอ่ะใช่ไหมมันก็ตอบลำบากแล้วว่าทำไงก็เห็นกันชัดอยู่ว่าเขาตั้งด่านนี้ก็มันคือหน้าที่เขาแต่ว่าผมว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปแก้ไขตอบคำถามให้พี่น้องเขากระจ่างใช่ไหมฮะเวลาเขาถามมาก็ต้องตอบได้เคยได้ยินคำพูดที่ว่าสั่งมาทนายควายจะทำให้ที่ดร.หมูพูดอ่ะคือบางทีถ้าเขาสั่งมาแล้วเราไม่ทำนี่มีผลกระทบแน่นอนใช่ไหมแต่ตำรวจจราจรของนครบาลเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่มีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยงดการตั้งด่านใช่ไหมครับผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยครับพี่ผมถามในดาบอย่างนี้ว่ามีคำสั่งที่บอกว่าการจราจรถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปให้ทันภายในกี่นาทีนะท่านตั้งไว้ตามนโยบายก็คือไม่ให้เกิน15นาทีแต่ว่าส่วนมากก็เร่งรัดภายใน5นาทีเพราะตำรวจจราจรต้องเร็วเหรอครับพี่ต้องเร็วเพราะว่าพอรถมันติดเดี๋ยวนี้กรุงเทพรถมันติดมากโดยเฉพาะถนนสายศรีนครินทร์อย่างเงี้ยหรือตรงไหนที่มีก่อสร้างรถไฟฟ้าเอาเทียบเคียงให้ฟังหน่อยดิตอนที่เขาออกคำสั่งตรงเนี้ยผู้บังคับบัญชาอาจจะมองโรงพักอย่างจักรวรรดิอย่างเงี้ยมันไปได้ไม่ถึง5นาทีมันก็ไปได้แต่ถ้าโรงพักบางโรงพักที่มันมีพื้นที่กว้างเนี่ยมันไปทันไหมมันไปทันไหมถามว่าไปทันไหมก็ผมไม่แน่ใจผู้ปฏิบัตินะว่าเขาจะทันหรือเปล่าแต่ถ้าในส่วนตัวผมนะผมต้องเร่งรีบไปให้ทันแต่ต้องระมัดระวังคือจะให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองต้องไปให้ทันเพราะอย่างน้อยคือจะไม่ต้องถูกตำหนิเพราะเป็นนโยบายของผู้บัญชาครับโรงพักอื่นผมไม่ทราบนะพี่นะว่าแต่เขาก็มีการแข่งขันกันนะครับพี่แข่งขันกันทำงานทำงานตามที่คำสั่งที่ว่าเดี๋ยวเพียงแต่ว่ามันจะทำได้ขนาดไหนใช่ไหมฮะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเอาผมถามอย่างนี้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าข่าวตำรวจและท่องเที่ยวผมมองเห็นปัญหาหลายเรื่องที่มันไม่ปลอดภัยกับตำรวจที่ใช้ยานพาหนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่าให้ใช้เนี่ยซึ่งระบบแมนเทนเนนซ์ของผู้ให้เช่าเนี่ยผมเห็นรถ20หรือรถ30แต่ละคันเนี่ยดอกยางนะดอกยางทำไมมันล้นแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราขับไปไล่กวดคนร้ายเนี่ยมันเสี่ยงกับตำรวจไหมถามว่าเสี่ยงไหมพี่มันก็เสี่ยงแต่ก็ต้องทำเหมือนกันพี่เสี่ยงก็ต้องทำแต่บางโรงพักนะอย่างโรงพักที่ผมอยู่ก็ผู้บัญชาการเขาใส่ใจถ้ายางล้นนะบางทีหัวหน้าสถานีเขาก็มีบริหารจัดการหายางเปลี่ยนให้มันพร้อมให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติได้ครับครับแต่โรงพักอื่นไม่ทราบนะพี่ไม่ถามในดาบอย่างนี้ว่าเคยได้ดูข่าวที่บอกว่ารถตำรวจตกท้องร่องไงตกท้องร่องเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมเกี่ยวไหมก็ตกท้องร่องจะเกี่ยวไหมมันผมว่ามันก็น่าจะเกี่ยวอ่ะพี่บางทีก็อาจจะอ
อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็น่าสงสารนะพี่นะรถตำรวจเนี่ยใช้24ชั่วโมงครับพี่ใช้24ชั่วโมงนะครับผมเรียกมาวิ่งไงนะหลายตัวอย่างเช่นหลายตัวเขา24ชั่วโมง3ผัดอย่างเงี้ยรถคันเดียวเขาก็วิ่งวิ่งก็วิ่งด้วยความระมัดระวังหน่อยครับพี่ได้ข่าวว่าในดาบเองเอารถส่วนตัวมาวิ่งให้งานจราจรอ๋อมันก็จริงเขาก็ให้ใช้รถหลวงแต่บางทีพื้นที่มันว่างก็แบ่งกันใช้ครับพี่เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันเวลามันเกิดเหตุเพราะพื้นที่ผมมันกว้างก็อีกพี่คนนึงก็เอาคันนี้ไปผมก็เอาคันนี้ไปมันก็จะช่วยได้ขึ้นครับพี่ช่วยได้ดีขึ้นเพราะว่าพื้นที่มันกว้างแล้วเคยเบิกค่าน้ำมันไหมอ๋อค่าน้ำมันก็มีอยู่แล้วครับมันก็ทางผมจัดให้ตามปกติแล้วครับ เรามาทางนี้เลยครับพี่เรารักอาชีพตำรวจเราก็ต้องทำนะครับแต่ทำก็ไม่ให้มันเสียหายต่อองค์กรครับผู้บัญชาการสั่งมาก็เชื่อว่าท่านสั่งชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วล่ะใช่ครับผมคือไม่ได้ไปว่าอะไรหรอกคือเราเป็นผู้น้อยก็ปฏิบัติแต่อย่างนึงอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านบอกว่าให้หาอาชีพเสริมเนี่ยผมก็ทำนะเพราะอาชีพเสริมก็คือลูกก็เรียนหนังสือใช่ไหมครับเราเป็นข้าราชการตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนก็เท่าที่รู้กันจะให้พูดดีกว่าเพราะงั้นก็มีรายได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือถึงจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับพี่ทำไมไม่ขึ้นราคาค่าไก่ย่างบ้างผมเริ่มขยับแล้วครับพี่ขออนุญาตลูกค้าเริ่มขยับแล้วเพราะว่าแบกรับมานานแล้วมันบางทียังเมื่อวานนี่ไม่เหลือเลยแต่ให้ทีมงานให้ลูกน้องได้แต่ผมก็ไม่ได้แต่ว่าคือจะบอกว่าไม่ได้เลยก็คงไม่ใช่ฮะไม่ใช่คือค่าใช้จ่ายมันชนกันครับพี่ไก่ข้างนอกนี่ก็เลยไม่เหลือเหลือไม้หมดแล้วเนี่ยต้องไปเอาที่วิเชียรบุรีต้องวิ่งไปเองอ๋อซื้อมาเป็นหมื่นอันนี้เราย่างไก่ย่างนี่คือสูตรวิเชียรบุรีใช่ไหมสูตรวิเชียรแล้วก็มาแปลงเอาหน่อยก็สิแม่บ้านเขาแม่บ้านเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องอาหารครับพี่เฮ้ยทำไมในดาบไม่ทำเหมือนเขาอ่ะถ้าออกเวรมาแล้วชุดยังไม่ถอดก็ไปโบกก็ยังพอได้อยู่นะทำไมไม่ทำไม่เอาแล้วครับพี่เดี๋ยวนี้ตำรวจยุคใหม่เลยครับพี่ความคิดผมนะยุคใหม่จะทำอย่างนั้นอันตรายครับพี่ลูกเคยทำแล้วไม่ทำผมไม่รู้นะไม่กล่าวเพราะตำรวจตั้งเยอะแยะเดี๋ยวเขาจะมีที่นาวนะแล้วทีนี้ผมถามว่าเห็นคลิปที่ตำรวจทางหลวงเอารถฉลามไปไล่กวดรถบรรทุกไหมเคยเห็นไหมเห็นอยู่ครับพี่เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ครับพี่แล้วมีความรู้สึกยังไงกับอาชีพตำรวจนะน่ากลัวครับน่ากลัวที่สุดครับพี่สะหิวเลยครับพี่มันเสียงไม่ออกแล้วครับพี่เออนะครับพี่มันเป็นเรื่องนึงที่ไอ้ที่ถามจริงๆเถอะว่าไอ้ที่ได้ดาบบอกว่าอาชีพตำรวจเนี่ยพ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวพานถูกด่าไปด้วยเนี่ยมันเป็นจริงขนาดไหนอ๋อเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นความรู้สึกที่น้องประชาชนบางท่านนะอาจจะถูกกฎหมายจะไม่ถูกใจหรือยังไงไม่รู้นะผมขออนุญาตพูดอย่างนี้นะบางทีเขาไม่ด่าให้ได้ยินหรอกแต่ว่าไปได้ยินในโซเชียลหรือเขาคอมเมนต์อย่างเงี้ยกฎหมายถึงก็ยังถึงแม่เราอยู่บ้านคงเย็นตูดร้อนไม่รู้อีกหน่อยนี้ก็ถูกบางทีเขาด่าถึงพ่อถึงแม่ไงด่าถึงองค์วานบ้างคืออย่างเงี้ยพูดในได้คือเห็นในคอมเมนต์ก็เลยเอามาพูดเอามาคิดแบบถ้าไปทำอย่างนั้นทำแบบผิดหรือทำแบบที่ไม่ถูกนะทุกวันนี้ก็หนึ่งก็อยู่ยากใช่ไหมเพราะว่ามันรับรองผมว่าเรื่องตามมาแน่นอนครับผมและทีนี้ก็ไอพ่อแม่บางทีอยู่บ้านอยู่ตูดร้อนเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เตือนสติตัวเองว่าบางครั้งถามว่าดีไอ้ตำรวจทุกคนเป็นคนดีไหมเนี่ยทุกคนอยากเป็นคนดีทั้งนั้นเลยครับพี่แต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ในการทำงานเนี่ยที่ผู้บัญชาการมอบหมายให้เนี่ยผมเข้าใจว่าเครื่องแบบเหมือนกันนะพี่นะคนสวมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันเหมือนพระเนี่ยก็คือพระจะดูแค่สัญลักษณ์ว่าห่มพระเหลืองถ้าพระเหลืองห่มตอจะไปเรียกตอว่าพระก็ไม่ได้นะก็ไม่รู้พี่แต่ว่าตำรวจเราก็เหมือนกันแหละดูผ่านการอบรมมาใช่ไหมครับผมครับแต่เครื่องแบบเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนกันทั่วประเทศนั่นแหละเพราะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับคือจริงๆเนี่ยพ่อแม่ที่บางคนอาจจะด่าแรงจนกระทั่งว่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนู่นนั่นก็พยายามอย่าใช้คำพรุสวาทนะครับพ่อแม่ทุกคนสั่งสอนหมดแล้วนะด่านะครับผมนี่ก็มีพี่แต่ไปห้ามพี่เขาไม่ได้หรอกบางทีเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าเราเป็นตำรวจก็ต้องอดทนนะครับพี่ไปโต้ตอบมากก็เข้าตัวบางทีไม่มีโอกาสได้อธิบายหรือไม่มีโอกาสได้พูดถามจริงๆก่อนที่จะมาเป็นตำรวจจราจรของนครบาลเนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยเป็นตำรวจทางหลวงมาก่อนไหมเคยครับพี่เราผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะครับพี่ ผมเห็นในคลิปที่กลุ่มนักรบด่านเถื่อนเขา
ผมดูแล้วโหโคตรน่ากลัวเอออ้าวงั้นก็เรื่องของเขานะพี่เนาะเรื่องของเขามันทางเรื่องของใครมันนะครับผมไปว่ากันไม่ได้นะว่ากันไม่ได้มันถ้ามีโอกาสและช่องทางผมว่านะเนี่ยผมสนองนโยบายผู้บัญชาผมได้ยินนานมาแล้วได้ยินท่านให้หาอาชีพเสริมพูดว่ามีอาชีพเสริมก็ดีสำหรับใครมีก็ทำก็อยากทำมาแล้วถ้าทำได้แต่ผมว่าถ้าจะทำนะมันมีช่องทางจังหวะก็ทำได้นะพี่นะแต่ใช้ความอดทนหน่อยอย่างเงี้ยมายืนตากแดดตากไฟอย่างเงี้ยก็ตอนฝนก็หนักกว่านี้ก็มีนะพี่นะก็ไม่เห็นไม่ไรเลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ทำแล้วก็ได้แต่ตังค์แต่กินอิ่มนอนอุ่นอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะร้องเรียนบอกว่าไปเอาตังค์ใครมาวะอันนี้พูดถึงที่เขาเก่าๆกันเก่าๆกันเลยเขาคอมเมนต์กันไม่รู้จริงแท้แค่ไหนไม่ทราบนะพี่นะแต่ตอนนี้ผมว่าคือเรื่องตำรวจจราจรเราเนี่ยเขาผู้ประชาเขาก็เน้นเรื่องการดำเนินการตรวจการจราจรใช่ไหมครับเรื่องจับกลุ่มก็ผมว่าเป็นบางส่วนตรงที่เขาร้องเรียนมาอย่างเช่นรถย้อนสอนรถมันจะเป็นต้องจับก็ต้องจับครับรถจอดแช่ป้ายรถจอดทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนเขาก็ร้องเรียนมาเรียนมาผู้ประชาตามสายงานก็สั่งไปพอสั่งไปปั๊บเขาก็ไปเขียนไปสั่งแล้วก็รายงานให้ทราบว่าดำเนินการเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมก็บอกว่าบางที่ก็มีนักร้องประจำอ่ะพี่บางทีไม่รู้เขาร้องเพื่ออะไรพอไปดูแล้วก็ไม่มีเป็นลักษณะอย่างนั้นก็มีหลายรูปเหมือนกับโทรมากันแกล้งอย่างนี้เหรอจะบอกว่ากันแกล้งก็ไม่ใช่คือโทรมาแล้วบางทีไปดูแล้วไม่มีเหตุพอไม่มีเหตุก็แล้วไปแต่พอสักพักหนึ่งมันก็มีอีกไงพี่มีอีกทีนี้ก็มันก็ต้องไปดูกันนะครับพี่เพราะหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติทุกวันนี้ผมว่านะตำรวจเราคือผู้บัญชาเขาเน้นเรื่องการบริการเน้นการบริการก็แต่ประเทศแต่ว่าใครจะทำได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับพี่มันไปว่ากันไม่ได้เพราะตำรวจเยอะจะพูดมากเดี๋ยวเขาก็หมั่นไส้เอา ผมนี่ไม่ค่อยจะพูดไม่พิจารณาใครละ นายมอบหมายหน้าที่ให้อาจจะคืนดูแลนะพื้นที่รับผิดชอบคือตรงนี้อย่าให้เกิดข้อร้องเรียนเรื่องมีรถแว้นแข่งรถแล้วเวลามีเหตุตกไปให้ทันภายในเวลาที่กำหนดที่ผู้จัดเขาสั่งการมาโดยพักก็พยายามครับพี่พยายามทำให้มันอย่าให้ถูกต้นหนีครับพี่อายุเยอะแล้วถูกต้องนี่ไม่สบายใจครับพี่ใช่ครับผมเนี่ยผมเห็นถึงความมานะของดาบตำรวจคนนี้นะครับผมมองมานานแล้วแหละว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นข้าราชการที่ถามว่าเงินที่ได้มานี่ก็ไม่ได้ได้มาโดยทุจริตนะฮะก็กู้ยืมเข้ามาเหมือนกันพาลูกพาเมียมาย่างไก่ขายนะครับจริงๆทางเลือกที่จะทำดีผมว่ามันก็มีเยอะแยะเอาผมเอาวันนี้ต้องยกย่องในดาบให้เป็นโมเดลสำหรับคนดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันนะครับก็ขอให้ในดาบเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาแถวถนนสุขาภิบาล2ที่จะไปนิคมเขาเรียกว่านิคมอัญมณีใช่ไหมก็ผ่านมาก็แวะนะฮะแวะเพื่อที่จะซื้อเป็นการสนับสนุนตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับที่ไม่ขี้เกียจทำมาให้กินนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้บังคับบัญชานะครับว่าถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าผู้บังคับบัญชาให้ความใกล้ชิดหาทางออกให้ตำรวจชั้นผู้น้อยผมว่าไอ้เรื่องที่จะไปหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้ที่จากพี่น้องประชาชนนี่ผมว่ามันไม่น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้กำกับทุกโรงพักด้วยนะครับถ้าลูกน้องไม่มีตังค์ก็ให้ลูกน้องยืมบ้างไม่กลัวจะลงผมไม่หรอกก็อย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าตำรวจดีๆเนี่ยยังมีอีกเยอะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับวันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายหรอกแต่เนื่องจากว่าหลายๆเรื่องที่ถนนเส้นนี้นะครับสุขาภิบาล2เนี่ยมันจะมีพื้นที่เขตรับผิดชอบของระหว่างสน.ประเวศกับสน.อุดมสุขนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำรวจอุดมสุขก็เที่ยวมาล็อกล้อคนที่แวะซื้อข้าวซื้อข้าวไปกินโรงงานนั่งกินก็ไม่ได้มันหมดเวลาก็อาศัยฝากคล้องไว้กับนายดาบคนนี้แหละย่างไก่ไว้รอนะฮะแวะซื้อ30บาทปรากฏว่าโดนล็อกล้อเสียค่าเข้าแทนที่จะ30บาทไม่ใช่แล้ว6 ถึง 700 บาทเนี่ยนะครับไม่ตรงนี้ไ
ก็ยังได้ครับเขาผ่านมาอาจจะยังไม่เจอครับพี่ยังไม่เจอแต่ว่าไอ้เรื่องล้อก็เป็นหน้าที่ของพี่ตำรวจเขาก็ใช่เป็นไม่ตำหนิเขาหรอกพี่ก็ไม่ได้ตำหนิแต่คือผมไม่ได้ว่าไอ้ในดาบนะแต่ชาวบ้านเขาร้องเรียนผมมาอ๋อชาวบ้านใช่ไหมครับพี่ครับครับแต่ที่เขาให้ความกรุณาอยู่แถวนี้เขาก็ดูอยู่ว่าชาวบ้านเขามาซื้อข้าวซื้ออะไรกันแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะที่ก็ยังพี่เขาขับรถมาบางทีก็อาจจะไม่เห็นอ๋อมีรถจอดด้วยแต่คิดได้เป็นในแนวรัฐศาสตร์ที่เขาซื้อข้าวแป๊บเดียวเนาะก็อาจจะหยวนให้ทำนองนี้พี่โอเคพี่ก็ใจดีอยู่ครับพี่เขาแวะเขาก็ผ่านมาอยู่แต่เขาไม่ได้มาจับแบบจริงจังใช่ไหมอาจจะคิดว่ามันแป๊บเดียวมั้งคือทำนองนี้เออก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้จอดทิ้งไว้อะเนาะไม่เป็นหน้าที่ของพี่เขาไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเหมือนที่ผมพูดตำรวจเหมือนกันแต่คนสวมแบบเหมือนกันเนาะเอาฝากพุ่งกลับนะครับฝากพุ่งกลับแต่ละโรงพักถ้ามีทุนให้ลูกน้องได้ยืมมาทำมาหากินบ้างผมว่าน่าจะดีนะคุยกับผมก็ได้สูตรไก่ด้วยกันใช่ไหมมาคุยสูตรย่างไก่นะในดาบพร้อมที่จะให้ความร่วมมือใช่ไหมใช่มาคุยกันตำรวจด้วยกันไม่ให้ลูกให้เมียขายนะพี่นะเออใช่ใช่ขายอย่างน้อยแต่น้องไม่ไปหายตัวทั้งครอบครัวทองไทยไม่ไปพวกประชาก็ทำหนึ่งต้องไงโอเคโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในดาบมากไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยโรงพักที่ในดาบอยู่แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นคือเหมือนกับเป็นโมเดลแล้วกันว่าการทำมาหากินถ้าเราคิดว่าประชาชนอยู่อย่างยากลำบากข้าราชการตำรวจก็มันก็ต้องลำบากไปด้วยกันนะในดาบนะงั้นก็ฝากลาพี่น้องเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับไม่ลงผมนะพี่นะฮะตัวไม่ลงผมไม่ลงถ้าทัวลงก็ดีนะมันจะได้การเศรษฐกิจมันจะได้ดีขึ้นใช่ครับมาขายตำรวจไม่ได้ขายไม่ใช่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะครับตำรวจเป็นเดิมครับพี่ครับครับผมครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ